สวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่หัวใจเกมมือถือทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีเกม5อันดับเกมประจำสัปดาห์เป็นเกมแข่งรถที่น่าเล่นนะครับในปี2023นี้จะมีเกมอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Bigcock Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแนวเกมแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok เพื่อได้รับชมคลิปเกมออกใหม่แบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับอันดับที่5 Static Ship RacingStatic Ship Racing นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่มาในทีมแนว Midnight Underground นะท่านผู้ชมนะจะเป็นเกมว่าแนวแข่งรถใต้ดินนะท่านผู้ชมนะแต่ตัวเกมนี้นะครับมันจะเล่นแบบออฟไลน์นะท่านผู้ชมนะไม่ต้องใช้เน็ตเล่นนะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับมือถือสเปคต่ำก็เล่นได้นะครับแต่ตัวเกมนะครับจะมีการควบคุมที่ควบคุมได้ง่ายนะครับปุ่มควบคุมนี่มีไม่กี่ปุ่มนะปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ่มเบรกปุ่มขับรถออกไปข้างหน้าแล้วก็ปุ่มติดเนยตัดนะท่านผู้ชมนะจุดเด่นของเกมนี้ก็คือนะครับท่านผู้ชมนะระบบการดริฟต์นะระบบการดริฟต์นี่จะเหมือนแบบว่าเราเล่นเจ้าตัวเกม Initial D เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็บอกเลยว่าทีมภาพเนี่ยจะเหมือนกับเล่นอยู่แนว Midnight ตอนกลางคืนเลยนะครับเป็นแบบ Underground นะใครที่เคยเล่น Need for Speed มานะครับอาจจะคุ้นชินกับแนวภาพแบบนี้นะท่านผู้ชมนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนุกแล้วก็มีการแบบว่าให้ซื้อรถมากมายภายในตัวเกมได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะสามารถที่จะซื้อรถแล้วก็จูรถทำภารกิจต่างๆได้นะครับแล้วก็มีภาพกราฟิกที่สวยนะฮะในประมาณหนึ่งเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่มีมือถือสเปคกลางถึงสเปคต่ำนะสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Static Ship Racing ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปครับอันดับที่4 Dyson Online จะตัวเกม Dyson Online นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถ Open World นะท่านผู้ชมนะเหมือนเราเล่น GTA เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถลงมาคุยกับคนอื่นได้นะท่านผู้ชมนะแต่เราเนี่ยครับท่านผู้ชมนะสามารถที่จะขับรถไปที่มุมต่างๆของแมปหรือว่าของแผนที่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีระบบกราฟิกที่สวยมากๆนะครับอีกทั้งนะครับยังมีภาษาไทยด้วยนะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับมีระบบมือถือนะครับสำหรับการเปิดแผนที่เปิดภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็ยังที่จะว่าขับไปในแผนที่ต่างๆได้ด้วยนะครับมีหลายแมปให้ได้เลือกเล่นนะครับมีหลายโหมดให้ได้เลือกเล่นเช่นกันนะท่านผู้ชมนะมีในส่วนของการขับรถแบบ Open World นะครับแล้วก็การขับรถแบบโรงเรียนสอนขับรถนะไปเทสรถอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แข่งขันแบบว่าเหมือนเล่น GTA ออนไลน์เลยนะท่านผู้ชมนะ GTA ออนไลน์เนี่ยมันจะมีในส่วนของโหมดที่แบบว่ามีขับรถแบบผจญภัยอะไรกันด้วยนะครับตามแมปตามอีเวนต์นั้นๆนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนุกเลยนะครับแล้วภาพค่อนข้างที่จะสวยนะสามารถแต่งรถได้แบบอิสระเสรีเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อรถมาเก็บไว้ในโรงรถได้นะครับมีระบบเลเวลนะครับแล้วก็มีระบบการเก็บเงินด้วยนะอีกทั้งนะครับสามารถเล่นออนไลน์นะมีภาษาไทยชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับจะไปเที่ยวตรงไหนไปเจอกันตรงไหนก็ไปเจอกันได้นะครับเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนุกเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเกมนี้น่าจะมีให้เล่นในส่วนของ Android ก่อนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะใครที่ลงไม่ได้ก็ต้องลงแบบ APK นะครับเป็นหนึ่งเกมที่ภาพสวยน่าเล่นประจำปี2023เลยก็ว่าได้นะครับไปโหลดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปสำหรับเจ้าตัวเกม Dyson Online อันดับที่3 Kanjosoku Racing Car Gameเจ้าตัวเกมคันโจโซคุนะครับจะเป็นเกมแนวซิ่งรถในย่านญี่ปุ่นของคันโจโซคุนะบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเกมนี้นะครับมีกราฟิกที่สวยนะแล้วก็เป็นเกมที่ออกมาใหม่เลยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเขาเปิดให้เล่นบริการในส่วนของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งมันจะมีโหมดออนไลน์ด้วยนะแล้วก็เปิดในส่วนของ Nintendo Switch นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็นำเกมเจ้าตัวนี้นะครับมาลงในส่วนของโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบกราฟิกที่ดีเลยนะท่านผู้ชมนะภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็สเปคต่ำๆเนี่ยไม่ค่อยที่จะสามารถเล่นได้นะต้องเป็นสเปคมือถือกลางๆถึงสูงๆขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นเจ้าตัวเกมนี้ได้นะแล้วก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับตามแบบฉบับการซิ่งรถในญี่ปุ่นเมื่อสมัยก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะจะมีรถเก่าๆอย่างเช่นเจ้าตัว Civic EF ในส่วนของ RX7 ในส่วนของเจ้าตัว Skyline เก่าๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีรถคันอื่นๆอีกมากมายนะครับรถเก่าๆนี่จะมีเยอะมากๆนะครับในเกมนี้ AE86 ก็มีนะครับแล้วก็จะมีพิตตี้หน้ารถของเราด้วยนะท่านผู้ชมนะเบิ่มๆคือลืออยู่ยืนอยู่ข้างๆนะรูปแบบการแข่งรถนะครับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าลงไปแข่งตามจุดต่างๆที่เจ้าตัวเกมกำหนดมาให้นะเจ้าตัวเกมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะท่านผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีอิสระในการแต่งรถค่อนข้างมากนะรถในเกมเนี่ยจะมีอยู่
ประมาณ28คันนะครับให้ได้เลือกนะแล้วก็จะมีหลายรุ่นมากๆนะครับสามารถแต่งได้แบบอิสระเลยนะครับแล้วรูปแบบการเล่นต่อมานะครับมันจะมีอยู่3ด่านหลักๆนะครับ1เลยนะครับแข่งแบบสตรีทแบบนี้นะแบบเรซซิ่งนะนี่เราก็จะทำการแบบว่าแข่งไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเส้นชัยนะระหว่างทางก็จะมีตำรวจคอยไล่มีรถที่คอยวิ่งมาด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะวิ่งในทางเขาเรียกว่าทางด่วนแคบๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด่านที่เป็นแบบว่าด่านดิฟด้วยนะท่านผู้ชมนะด่านดิฟเนี่ยเราก็ต้องวิ่งตามทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายของคะแนนที่มันนะให้มาแล้วก็วิ่งให้ถึงนะครับจะมีเวลาตามที่กำหนดมาให้ด้วยนะส่วนต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของการหนีตำรวจนะท่านผู้ชมนะนี่ตามแบบฉบับเกมแนวซิ่งรถเถื่อนใต้ดินเลยนะก็จะมีการหนีตำรวจด้วยนะครับในเกมนี้นะเราต้องหนีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตัวแถบสีเขียวด้านล่างนะครับมันจะเต็มนะฮะเราก็สามารถหนีตำรวจชนะนะครับเกมนี้นะครับสามารถจูนรถแล้วก็ยกเครื่องอะไรใหม่ๆได้เต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ให้อิสระต่อการแต่งมากๆนะแต่ในทั้งเครื่องยกเครื่องใหม่แล้วก็แต่งรถใหม่สามารถที่จะใส่สกุ้งสเกอร์ใส่ล้ออะไรได้แล้วแต่ที่เราจะกำหนดเลยนะครับมีรถเก่าๆมากมายให้ได้เลือกเล่นเลยนะครับไปโหลดกันมาได้นะครับสำหรับตัวเกมคันโจโซคุคาร์เรซิ่งลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนี้ครับมีให้เล่นทั้ง iOS และก็ Android อันดับที่2 Wakefest เจ้าตัวเกม Wakefest นะครับจะมาในธีมแนวแข่งรถเลยนะแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็นแนวแข่งรถสไตล์อเมริกันนะมีทั้งแข่งขับรถชนกันนะครับขับรถเรซิ่งนะแล้วก็ในส่วนของขับรถตามอีเวนต์นะขับรถชนกันในที่นี้นะท่านผู้ชมนะหลายคนอาจจะเคยเล่นมานะครับนี่เมื่อสมัย PS2 PS3 นะท่านผู้ชมนะอาจจะได้เล่นเกมขับรถชนกันมาบ้างนะครับผ่านหูผ่านตามานะเป็นแนวขับรถสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็มีแบบว่าในส่วนของการปรับตั้งปรับจูนต่างๆด้วยนะครับต้องชนกันไปนะครับท่านผู้ชมนะจนเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแท็บในส่วนของจะตัวเครื่องยนต์เกียร์เบรกแล้วก็น้ำมันเครื่องอะไรต่างๆด้วยนะท่านผู้ชมนะมีแท็บเลือดนะในโหมดนี้นะครับโหมดจะตัวขับรถชนกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องกำจัดผู้เล่นนะครับไปให้หมดนะท่านผู้ชมนะคือต้องชนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แต่ละการชนเนี่ยก็จะมีดาเมจในการชนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนุกเลยแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นโหมดแบบว่าเรซิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะโหมดเรซิ่งเนี่ยก็จะต้องแข่งกันเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นอเมริกันอยู่นะคือสามารถชนกันได้นะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าขับรถในนี้นะครับชนกันได้แหลกลาเลยนะบอกเลยนะครับว่าการแข่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนทางในการชนะนะครับแต่การขับรถชนคนอื่นเนี่ยเป็นการชนะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นขับรถกอล์ฟชนกันนะแล้วก็ในส่วนของขับรถกอล์ฟแล้วโยนลูกโบว์ลิ่งนะแล้วก็สามารถที่จะเล่นในส่วนของโหมดต่างๆได้นะปรับตั้งรถต่างๆได้นะครับตามอัธยาศัยหรือว่าความสามารถที่เรามีเลยนะฮะว่าเราจะปรับไปได้ในทิศทางไหนนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่น่าสนุกนะแล้วก็มีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็ฝั่ง PC ฝั่ง PS4 PS5 ด้วยนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปไปเล่นกันได้ครับสำหรับตัวเกม Wakefest ครับอันดับที่1 KX Street จะตัวเกม KX Street นะครับเป็น1เกมนะครับที่เฝ้ารอคอยสำหรับชาวเกมเมอร์แนวแข่งรถเลยนะบอกเลยครับเกมนี้นะครับมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะตอนนี้เปิดทางการเป็นสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วครับเป็นเกมสัญชาติจากประเทศรัสเซียนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นอีก1เกมนะครับที่เล่นแล้วสนุกมากๆนะครับสำหรับคอเกมแข่งรถนะให้ฟิลนะครับเหมือนกับเจ้าตัวเกม Need for Speed เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีรถให้เลือกเล่นมากมายนะครับมากกว่า50คันเลยนะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะท่านผู้ชมนะที่ทุกคนใฝ่ฝันใฝ่หานะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเจ้าตัวเกมนี้นะครับมีกราฟิกที่สวยมากๆจริงๆนะครับโทรศัพท์มือถือสเปคกลางๆเนี่ยหรือสเปคต่ำเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเล่นแล้วแหลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่มือถือสเปคสูงเนี่ยเอาอยู่ทุกเครื่องทุกเกมแน่นอนนะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะครับว่าในเกมเนี่ยก็จะมีระบบการจูนรถที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะมีการจูนในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์การยกเครื่องใหม่ระบบส่งกำลังบอดี้หรือว่าเจ้าตัวโครงรถแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์เพชชั่นเนี่ยการทรงตัวต่างๆนะครับ traction control แล้วก็ในส่วนของการปรับตั้งยางนะพูดเลยนะครับว่าการปรับตั้งต่างๆเนี่ยมีให้ปรับตั้งมากกว่า70เมนูเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถปรับตั้งได้แบบละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางน้ำหนักของรถนะครับส่วนสูงนะครับดาวฟอร์สต่างๆนะครับการปะทะลมนะครับแล้วก็ในส่วนของค
ความเร็วรถนะจะแบ่งออกไปเป็น5ระดับนะครับคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4แล้วก็คลาส5นะแล้วก็คะแนนการควบคุมของรถเนี่ยเขาเรียกว่าเรตติ้งเนี่ยก็จะมีควบคู่กันไปด้วยนะครับในตัวเกมเนี่ยท่านผู้ชมนะจะมีจุดเด่นในส่วนของบอทนะบอทนี่ค่อนข้างที่จะเล่นได้กวนตีนและโหดมากๆนะท่านผู้ชมนะต้องบอกว่าบอทนี่กวนมากๆนะครับเห็นไหมบอทเขาพยายามที่จะชนแล้วก็ปาดหน้าเราอยู่ตลอดเวลานะแล้วบอทนี่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วมีฝีมือเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนุกเลยแต่ตัวเกมนี้นะครับยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ไปไล่เก็บกล่องนะครับเพื่อที่จะหาของนะหาอะไรด้วยนะครับหาเงินอะไรพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมนะภายในกล่องของขวัญได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจสําหรับตัวเกมนี้ที่มีระบบเพิ่มมาใหม่ก็คือระบบในส่วนของการเล่นออนไลน์แล้วก็การท้าแข่งนะเราสามารถที่จะแข่งกับผู้เล่นต่างๆได้ภายในตัวเกมได้เลยนะท่านผู้ชมนะสําหรับการเล่นออนไลน์นะครับใครที่กำลังหาเกมแบบว่าแนวขับรถภาพสวยอยู่แนะนำเลยครับสำหรับตัวเกม Car Extreme ในปี2023เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเป็นที่สุดเลยครับ